ม็อบเยาวชนทั่วประเทศความรู้สึกอย่างนี้แต่มันเหมือนกับพลังเนี่ยมันทดท้อหรือมันอะไรต่างๆหรือมันหลุดหายแบบมันโทรมไปยังไงไม่รู้นะมันรู้สึกมันหมดพลังแล้วผมสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่ตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่ผมบอกแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีการจับมีการคุมขังอย่างเช่นวารุณีเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็ถูกตกหายไปจากความสนใจอย่างเช่นวารุณีอดอาหารอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะมันถูกตกหายไปจากความสนใจหมดเลยอ่ะถ้าเกิดจะบอกว่ากระแสของคนรุ่นใหม่มันลดต่ำลงอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันมีสาเหตุอะไรอื่นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากกว่าแค่คนจำนวนหนึ่งจำนวนไม่เยอะแล้วก็ความจริงแล้วก็เป็นคนที่แทบไม่มีหน้าตาในทางสังคมไม่ได้เป็นที่รู้จักในสื่อเลยด้วยซ้ำนะครับแค่เขาไปไปคุยไปกินข้าวไปโพสเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างกันเนี่ยเฮ้ยพี่ถึกพูดเหมือนกับว่าคนพวกนี้ไปเนี่ยทำให้กระบวนการการเคลื่อนไหวทั้งหมดมันตกต่ำลงซึ่งผมว่าถ้าเกิดการพูดเชื่อมโยงมาถึงในระดับนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันไกลเกินไปมากนะครับ